สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5เฟซบุ๊กเพจบิ๊กเกียนได้แฉทนายคนดังถึงกรณีการเรียกรับเงินจากนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอผู้ก่อตั้งและ CEO The Icon Group ระบุว่ายิ่งกว่าโป้แตกแต่มันเขื่อนแตกบิ๊กเกียนเอะใจวันนั้นจู่ๆกลุ่มทนายคนดังออกมาช่วยแมงเม่า The Icon ทนายดังหลายคนคงไม่รู้ว่ามีเรื่องเรียกตังบอสพอเจตนาเพื่อให้คดีขับเคลื่อนออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊ง The Iconคลิปเสียงหลังบ้านเรียกเงินบอสพอล5ล้านบาทก่อนขยับตัวเลขไปเป็น7ล้านอีกข้อสังเกตเพื่อสร้างกระแสให้สื่อประโคมข่าวฉายแสงเป็นประเด็นพอต่อรองตัวเลขแล้วบอสพอไม่จ่ายจึงอัดคลิปเสียงเสียงกระซิบบอกที่ถูกใช้เป็นหลักฐานเอาผิดทนายตบทรัพย์ก่อนเกิดการรวมตัวของกลุ่มทนายคนดังและอินฟูหลังบ้านใช้โทรศัพท์สำนักงานไปเจรจาต่อรองตัวเลขกับบอสพอเรียก5ล้านอ้างมีผู้เสียหายอยู่ในมือและจะไม่นำผู้เสียหายไปร้องทุกข์กับตำรวจไทม์ไลน์นาที 3.20 เป็นต้นไปในรายการโหนกระแสบอสพอบอกมีทนายไปเรียกเงินวันนั้น14ตุลาคม2567เวลา 12:40 บอสพอไปออกรายการโหนกระแสต่อมา 18:00 บอสพอไปออกรายการ The Standard 15ตุลาคมเวลา 10:00 กลุ่มทนายคนดังพาผู้เสียหายไปกองปราบจากนั้นมีทนายไปออกรายการดังทางช่อง8ส่วนเรื่องเรียกเงิน 7.5 ล้านบาทให้ผู้เสียหายเกิดขึ้นในภายหลังได้ออกรายการดังนั้นเหตุการณ์ที่ทนายเรียกเงินจากบอสพอจึงมี2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่14ตุลาคม2567อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในวันที่15ตุลาคม2567ในรายการดังกลุ่มทนายคนดังที่ร่วมเฟรมแห่ช่วยแมงเม่าดีไอคอนมีเจตนาด้วยบริสุทธิ์จึงไม่รู้ว่ามีคลิปเสียงหลุดเรียก5ล้านบาทที่ไม่ใช่7ล้านบาทตัวเลขทิปบอสพอขุดหลุมพรางลวงปล่อยตัวเลขให้หมากระดิกหางงับตัวเลข7ล้านบาทไปแทะเลียเล่นจนเสียงดังออกตัวตามน้ำมาว่าไม่ใช่7ล้านแต่เป็น 7.5 ล้านอ้างเคลียร์ผู้เสียหายคลิปเสียงชัดมากคงจะลั่นพร้อมๆเรื่องพี่อ้อยเร็วๆนี้